ัสดานะครับผมก็ออกไปเดินตามหาที่รถตัดบิ๊กซีแล้วก็แมคโครมาแล้วนะครับก็หาไม่เจอนะครับก็คิดว่าพัดลมคาเต้เนี่ยจะต้องซื้อผ่านทาง Lazada เท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวนี้ผมได้มาใน Lazada นะครับเซิร์ชจากรหัสชื่อรุ่นมันนะครับ CT830ST นะครับตอนแรกผมอยากได้รุ่น828แต่ว่า828หน้าตามันขี้ขู่ไปนะครับอยากได้พัดลมใบแหลมๆนะก็เลยเลือกรุ่นนี้มาโอเคอันนี้ก็จัดส่งโดยเล็กนะครับก็ได้เร็วครับใช้เวลารอประมาณ 2-3 วันนะแล้วก็ได้ของเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับอย่างที่เห็นนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาแยกออกมาเป็น3ชิ้นนะครับก็คือส่วนของตะแกรงและพัดลมขาตั้งแล้วก็ส่วนตัวพัดลมนะครับเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนอันนี้เป็นตะแกรงพัดลมซึ่งมีขนาดใหญ่มากครับ18นิ้วเนาะก็มาแกะดูว่าข้างในมีอะไรกันนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยกระดาษ1แผ่นเอาไว้รองกันกระแทกเวลาขนส่งอันนี้เป็นใบพัดนะครับก็เป็นแบบใบคมๆอย่างที่ผมต้องการนะครับยังไม่ใช่ใบดูแบบอุ๊ยทื่อนี่อะไรก็ไม่รู้หักครับมันหักมาเลยอ่ะนะแย่จังเดี๋ยวผมก็คงจะต้องติดต่อกับทาง Lazada ไปนะครับว่าชิ้นส่วนมันหักโอเคเรียบร้อยจ้าชิ้นต่อมานะครับก็เป็นตัวพัดลมซึ่งดูแพ็คมาดูดีเนาะนี่มีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคู่มือได้เลิกประกอบกันแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะมาประกอบกันเลยนะครับก็มันจะเป็นฐานกับตัวพัดลมตัวพัดลมเนี่ยเขาจะต้องอยู่บนฐานนะดังนั้นมันจะมีตัวหมุนอยู่ตัวหนึ่งด้านหลังนี่นะครับเราก็ต้องคลายตัวหมุนเนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันพ้นตำแหน่งล็อกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเจ้าเนี่ยเสียบลงไปนะครับก็จะตั้งพัดลมได้สูงต่ำประมาณนี้ก็คือไม่ถึงก็สูงมากแต่ก็ไม่ได้เตี้ยมากขนาดพัดลมตั้งโต๊ะนะครับคือไม่สูงขนาดพัดลมที่เป็นพัดลมแบบตั้งพื้นแต่ก็ไม่เตี้ยขนาดพัดลมตั้งโต๊ะนะครับก็เป็นพัดลมที่มีความสูงระดับกลางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนให้แน่นครับเอาตั้งในระดับที่เราต้องการก่อนนะแล้วก็หมุนมันให้แน่นเอาผมเอาสักระดับนี้ก็แล้วกันแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการติดตั้งใบพัดโอ้โหเอาออกยากว่ะทำไมเขาใส่มาให้เลยก็ไม่รู้เนาะโอ้ช็อตนี้ผู้หญิงและคนแก่เอาออกไม่ได้แน่ๆมันมีเครื่องหมายบอกชัดเจนนะครับว่าหมุนไปทางไหนอุ้ยเดี๋ยวต้องหาผ้ามาก่อนโอเคผ้ามีก็จับไว้ไม่ให้มันเจ็บมือนะมันจะได้หมุนแรงๆได้โอเคได้แล้วครับก็หมุนอันนี้ออกมาก่อนเป็นตัวล็อกใบพัดลมนะครับแล้วก็จะต้องหมุนตัวล็อกตะแกรงพัดลมออกมาหลังจากนั้นเราก็ใส่ตะแกรงหลังเข้าไปนะครับตะแกรงหลังเอาหูด้านที่เป็นหูเนี่ยไว้ข้างบนมันจะมีเขี้ยวอยู่2อันนะครับเราใส่เขี้ยวให้ตรงแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยสั่นเข้าไปเหมือนเดิมคู่มือเขามีบอกนะครับบอกละเอียดเลยด้วยก็ก่อนจะทำอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมอ่านคู่มือก่อนนะครับเพราะบางทีก็พลาดที่เรานี่แหละเรานึกว่าตัวเองเก่ง หลังจากนั้นตัวใบพัดลมเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็ร่องอยู่ที่ใบ
ราก็ต้องใส่ร่องกับเคี่ยวนี่ให้ตรงกันนะครับพอใส่ลงไปแล้วไม่ตรงไม่ลงล็อกพอลงล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวล็อกใบพัดลมเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเอาล่ะได้แล้วแค่นี้ก็เป็นการติดตั้งพัดลมเจ้าคาเต้รุ่นจำชื่อไม่ได้รุ่นนี้นะครับเวลาเราใส่หน้ากากตะแกรงหน้าเนี่ยเราก็พยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ใส่เข้าไปแต่เจ้าพัดลมตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวล็อกมันแตกนะพัดลมคาเต้รุ่นนี้นะครับก็เป็นพัดลมกึ่งตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะนะครับมีขนาดใหญ่ก็ดูคล้ายๆกับพัดลมอุตสาหกรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตพัดลมก็ไม่สามารถจะบอกได้นะครับแต่ว่าพัดลมระดับความสูงนี่ก็คือความสูงสุดของเขาแล้วในตอนนี้นะครับสามารถปรับให้เตี้ยลงได้อีกนะครับตอนนี้อย่างที่ได้ยินเสียงนะนี่ผมเปิดพัดลมอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมไปดับตัวโน้นก่อนปรับนะครับก็จะเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะดังกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่ารำคาญแล้วก็อย่างที่เห็นก็มันสามารถปรับได้เตี้ยจนเรียกว่าเท่ากับพัดลมตั้งโต๊ะเลยขนาดใบของมันก็ค่อนข้างมันไม่ใช่ค่อนข้างมันใหญ่เลยนะ18นิ้วเนี่ยถ้าเป็นพัดลมใช้ในบ้านนะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าประมาณนี้ไปตั้งในบ้านคุณจะรู้สึกมันใหญ่เกินอึดอัดไปหรือเปล่าส่วนสีที่เขาเลือกใช้เนี่ยผมชอบมากเลยนะจริงๆอยากได้สีขาวทั้งตัวแต่ดูเหมือนจะไม่มีนะก็เป็นโทนสีอ่อนดังนั้นถ้าแบบบ้านใครดูหรูๆเนี่ยก็อาจจะเข้ากับบ้านคุณได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าในระดับราคานี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณภาพน่าจะตามราคานะครับถ้าจะเอางานดีกว่านี้ก็คงต้องไปเดินดูตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะว่าตัวไหนงานดีสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองในเรื่องของความคุ้มค่าคือมันราคามันพันเดียวเองใน Lazada นะผมได้มา969บาทนะครับก็เมื่อเทียบกับคุณภาพรวมๆแล้วอ่ะเอ้ยคุ้มๆแต่ว่าถ้าถามว่าดีไหมไอ้ที่มันขายกันตัวเป็นพัน2พัน3พันเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปัญหาในการใช้งานก็ไม่มีนะครับเท่าที่แกะลองดูสำหรับชิ้นส่วนที่คุณเห็นว่ามันแตกไปแล้วอ่ะผมก็ลองโทรไปถามทางศูนย์บริการเขานะครับศูนย์บริการเขาก็ดีมากเลยเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีเซอร์วิสใหม่นะครับการพูดจานี่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูมาทำงานอ่ะแล้วก็มาตอบมึงแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเลยนะครับเป็นการบริการที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าชิ้นส่วนนี้แตกชิ้นเดียวก็ต้องส่งกลับทั้งตัวนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาตัวใหม่มาให้ก็โอเคนะอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้ก็มันมีตำหนิอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรจะพูดถึงแล้วสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีงบประมาณมากอยากได้พัดลมแรงๆตัวใหญ่ประมาณนี้สูงประมาณนี้สีสันประมาณนี้โอ้โหแมนเยี่ยมเลยครับแต่ย้ำอีกทีนะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบใบพัดมันแหลมๆอย่างนี้นะ830เนี่ยจะมีรุ่น820นะครับ CT 82เอ้ยไม่ใช่820 CT 828นะอีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นใบพัดแบบกลมๆหน่อยก็จะดูไม่ก้าวร้าวเท่าตัวนี้โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ